สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมตู้เย็นกันนะครับเป็นตู้เย็นเครื่องแรกของช่องนี้ที่ซ่อมนะครับก็ได้รับมาจากพี่น้องนะครับวันนี้กลับบ้านมาช่วงสงกรานต์นะครับเมื่อกี้ก็อัพคลิปทําพัดลมไปนะครับเจ้าของคนเดียวกันพัดลมกับตู้เย็นนะครับตู้เย็นเนี่ยก็ซื้อใหม่แล้วนะครับตรงนี้ก็เลยบอกว่าเอาไปซ่อมเลยซ่อมได้ก็ได้ซ่อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องเอากลับมาจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ต้องเอากลับมาก็คือให้ผมนั่นแหละประมาณนั้นผมก็เลยอ่ะลองดูครับเป็น PV เป็นตู้เย็นชาร์ปเนาะตู้เย็นชาร์ป2ประตูเขาเรียกนะครับโนฟอร์สนะครับโนฟอร์สผมไม่เคยซ่อมผมไม่ค่อยมีความรู้กับตู้เย็นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับด้านหลังนะครับก็จะประกอบไปด้วยไอ้ลูกดำๆเนี่ยเขาเรียกว่าคอมเพรสเซอร์นะครับตัวที่เป็นตัวหน้าที่ทำความเย็นนะครับอัดความเย็นอัดน้ำยาเข้าไปนะครับก็หลายตัวผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับไอตัวพวกตัวฉีดน้ำยาพวกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ผมลื้อแล้วนะครับผมลื้อออกมาแล้วอันนี้เป็นบล็อกไดแกรมของเขาก็เข้ามาปั๊บก็มีลายมีตอนเข้ามาก็จะผ่านเทอร์โมสตัทนะครับไอตัวเมื่อกี้แล้วก็ตัวนี้อะไรเนี่ยตัวทัมเมอร์ตัวรีเลย์หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเลยเนาะแล้วก็มีฟิลมีโอเวอร์โหลดรีเลย์น่าจะเป็นตัวนี้ครับตัวโอเวอร์โหลดตัวรีเลย์นะตัวนี้น่าจะอยู่ในตู้เย็นเป็นเทอร์โมสตัทอยู่ข้างในตู้เย็นนะครับแล้วก็เป็นทัมเมอร์นะครับตัดต่อระบบโนฟอร์สหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้นะครับเท่าที่มั่วๆอ่านในแกมดูนะขออย่าใช้คำว่ามั่วๆแล้วกันคลิปนี้แล้วก็โอเวอร์โหลดรีเลย์นะครับตัวนี้เป็นตัวทำหน้าที่สตาร์ทมอเตอร์นะครับสตาร์ทคอมเพรสเซอร์นะอาการของตัวนี้บอกว่าเสียบปลั๊กไฟแล้วไฟดับทั้งบ้านก็ไฟดับทั้งบ้านนี่น่าจะตัวนี้แหละครับน่าจะไอตัวเจ้าคอมเพรสเซอร์หรือไม่ก็ทัมเมอร์ไหมนะครับที่จะกินไฟ220โวลต์ได้นี่ที่จะเสียนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับตัวโอเวอร์โหลดตัวรีเลย์นะครับถ้ายังไงพูดผิดก็ต้องขออภัยนะตัวนี้จะเป็นตัวสตาร์ทตัวนี้ด้วยนะครับผมก็เปิดแล้วเรียบร้อยตอนนี้เสียบปลั๊กไฟแล้วตู้เย็นข้างในติดนะครับมีหลอดไฟมีอะไรทำงานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาลองตัวนี้ดูนะครับตัวนี้ช็อตไม่ช็อตเดี๋ยวเรามาใช้มิเตอร์วัดกันครับเป็นเหมือนสวิตช์นั่นแหละนะครับถ้าเกิดการช็อตการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะร้อนน่าจะร้อนแล้วก็ตัดวงจรออกไปนะครับก็จะผ่านมาเป็นไลน์นะครับตัวนี้เป็นไลน์นะไลน์ก็วิ่งเข้าที่ตัวโอเวอร์โหลดรีเลย์ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นตัวรีเลย์นะรีเลย์ตัวนี้ไลน์เนี่ยก็จะต่อมาที่ตัว C ตรงนี้เขาเขียนว่า C น่าจะเป็นคอมมอนนะครับคอมมอนนะจากนั้นก็อีกชุดหนึ่งชุดนี้นิวตันลงนี่น่าจะเป็นชุดรันนะครับแล้วก็ชุดสตาร์ทน่าจะเป็นชุดนี้เขาจะต่อไปที่ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับก็ตัวใต้สุดนี่จะเป็นคอมมอนนะก็ลองวัดดูครับวัดเท่าที่ผมมีความรู้อยู่ใน YouTube นี่แหละนะครับก็หา YouTube ไปอ่ะผมลองวัดดูนะครับวัดเสร็จปั๊บเขาก็บอกว่าตัวไหนที่ความต้านทานสูงหน่อยจะเป็นขดรันหรือเปล่าขดสตาร์ทอะไรประมาณนี้ไหมก็ได้34โอห์มนะครับตัวนี้ได้อยู่ที่20โอห์มนะครับแล้วเขาบอกว่าวัดด้วยกันทั้งคู่ตรงนี้ก็ประมาณสักเท่าไหร่50โอห์มนะครับที่สำคัญเนี่ยเราวัดช็อตไม่ช็อตตัวนี้ความต้านทานขึ้นอะไรปกติเราวัดช็อตไม่ช็อตนี่เราวัดที่โครงของเขานะครับวัดปิดๆนะวัดที่โครงนี่ครับวัดที่โครงกับทั้ง3หลักของเขาเลยนะครับถ้าปี๊ดก็แสดงว่ามันช็อตอะไรประมาณนั้นเท่าที่ผมดูนะก็ผมวัดแล้วก็ไม่ช็อตครับก็ไม่ช็อตไม่มีอะไรช็อตนะแต่มีความเป็นไปได้คือเวลาเขาทำงานเขาอะไรเขาอาจจะช็อตทองแดงช็อตอะไรอยู่ข้างในของเขาก็ได้ครับเขาอาจจะกินกระแสเยอะมันก็เลยตัดก็เป็นไปได้แต่ถามว่าโดยกายภาพข้างนอกตอนที่เราเห็นตอนนี้ช็อตไหมไม่ช็อตผมวัดดูตามพี่ตามอะไรที่เท่าพอที่ผมจะศึกษาได้นี่ก็ไม่ช็อตครับมันจะต่อเลยครับจะต่อเลยต่อถ้าช็อตตุ๊บขึ้นมานี่ก็นี่แหละครับผมก็จะผ่านเบเกอร์ ABB 1ตัวนะเอาไลน์เข้าตรงนี้นะครับอ่ะเรามาต่อกันเลยครับลองดูเป็นไงเป็นกันนะครับอย่างมากก็ไฟที่บ้านดับอ่ะอันนี้ไฟ220โวลต์ยิงเข้ามาที่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยเจ้าพอจะต่อผ่านตัวนี้ก็ได้หรือไม่ต่อผ่านตัวนี้ก็ได้นะครับเราต่อตรงเข้าไปที่ตัวรีเลย์ตัวนี้เลยนะครับเราต่อตรงๆทั้งนั้นไม่ได้นะอ่ะผมก็จะต่อผ่านของเขาธรรมดานี่แหละอ่ะต่อตรงนี้นะครับต่อจากตรงนี้เลยนะ
เอานี่ออกไปเลยนะครับลองดูนะเนี่ยเอาลายเข้าตรงนี้เลยครับลายเข้าตรงเลยนะโอเคเดี๋ยวเอาออกไปเลยลองนี้แหละครับเราจะได้รู้กันนะผิดถูกก็ว่านไปโทรถามท่านผู้รู้แล้วท่านผู้รู้บอกว่าใส่เลยจัดเลยครับถ้ามันช็อตเดี๋ยวมันก็ตัดไปเองเออเราไม่เคยทำเราก็กลัวเหมือนกันนะอ่ะอันนี้จากตัวนี้ครับจากตัวนี้มันจะเข้าที่ไหนล่ะจะลองดูเลยครับเอาเข้าตรงๆเลยเอานิวตันนี่เลยเอานี่เลยครับใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะเนี่ยนิวตันเข้าตรงนี้ถ้าเปิดปั๊บดับปุ๊บก็คอมเพรสเซอร์นี่แหละครับช็อตอันนี้ลายยิงเข้าไปปุ๊บเข้าที่คอมมอนนะแล้วก็ที่ขั้วนี้ครับขั้วนี้เป็นนิวตันนะครับนิวตันก็อีกเส้นหนึ่งครับปึ๊ดเข้าไปเรียบร้อยครับเบเกอร์เปิดไว้รอเลยนะครับเดี๋ยวไปเสียบปลั๊กครับตัดปึ๊บจบครับไม่มีอะไรช็อตเท่านั้นเองเอาไฟคอมไว้หน่อยหลอดไฟนะครับผมก็ทำตามภาษาผมนี่แหละอันนี้ไม่เคยซ่อมเลยนะเอาจริงๆนะครับมันจะเป็นยังไงนะผมก็เสียวๆอยู่ว่าไฟที่บ้านจะดับไหมลองดูครับถ้าเปิดแล้วคอมเขาสตาร์ทแล้วไม่ตัดก็แสดงว่าทำงานได้ครับเท่านั้นเองถ้าเปิดแล้วเบรกเกอร์ตัดตึ๊บไฟบ้านผมดับคอมช็อตเท่านั้นเองครับโอเคครับพร้อมทำงานนะถ้าเกิดทำงานได้เราก็วัดกระแสด้วยนะครับก็หวังว่าคอมเขาจะไม่ตัดนะเปิดมาเบรกเกอร์จะไม่ตัดนะครับแล้วก็ไฟติดนะลองดูครับลองดูเราซ่อมเครื่องเชื่อมซ่อมอะไรไฟมันก็แรงๆเราก็พอมาซ่อมตัวนี้เราก็กลัวเหมือนกันครับเอาลองดูครับโอเคครับจัดที่จัดทางเรียบร้อยนะครับผมก็ถอยด้วยนะครับก็วัดแอมป์วัดอะไรเรียบร้อยนะคราวนี้เสียบเรียบร้อยทุกอย่างครบนะครับเอาผมจะเปิดไฟนะครับเอาพร้อมนะครับถ้าตัดตุ๊บก็ช็อตนะครับ3 2 1อ้าวไม่ตัดครับไม่ตัดคอมทำงานครับคอมทำงานได้ครับตอนนี้ทำงานแล้วเนี่ยคอมเขาทำงานครับเนี่ยเพราะว่าหลอดไฟไม่ตัดครับแล้วอะไรที่ตัดล่ะคราวนี้โอเคปวดหัวกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวหยุดกล้องก่อนนะผมหาสาเหตุต่อครับคราวนี้โอเคครับหลังจากที่ลองรอบแรกแล้วคอมเฟสเซอร์อาจจะไม่ช็อตนะครับแต่ถ้าใช้ไปนานนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าคราวนี้ผมต่อระบบเดิมเข้าทุกอย่างเลยครับเข้าทุกอย่างเหมือนเดิมดูว่าเขาเปิดปั๊บเสียบปั๊บนี่เขาจะตุ้มเลยไหมถ้าตุ้มเบรกเกอร์ตัดนี่ก็ถ้าดูในไดอะแกรมเนี่ยก็น่าจะมีอาจจะเป็นไทม์เมอร์ก็ได้ครับไทม์เมอร์ที่เขาใช้ไฟ220นี่อาจจะช็อตก็ได้เจ้าตัวไทม์เมอร์ตัวนี้น่าจะละลายน้ำแข็งหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะน่าจะช็อตในระบบในตู้เย็นครับคราวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับแต่ถ้าเสียบปั๊บแล้วช็อตปึ้งเลยเนี่ยน่าจะในตู้เย็นแล้วครับก็ลองดูนะลองดูอีกสักรอบนึงครับถ้าไม่ได้ก็ดูยังไงไม่แน่ใจนะอันนี้ต่อผ่านเบเกอร์ ABB 5M 6M นะครับก็ป้องกันไว้สุดฤทธิ์เลยนะครับลองดูจะเป็นยังไงนะ3 2 1ก็ติดนะครับทำงานได้นะคอมเพรสเซอร์ก็ทำงานที่1แอมป์นะครับเนี่ยก็ทำแล้วครับเอาแล้วเบรกเกอร์เขาทิปเพราะอะไรอยู่ที่บ้านเขานี้ยังไงก็ต้องลองไปนานๆครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคตอนนี้อยู่ที่ 0.9 แอมป์นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่ช็อตหรือว่าใช้ไปนานๆแล้วมันจะช็อตหรือเปล่างานนี้ใครโกหกใครกันแน่เดี๋ยวผมเปิดทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วลองดูว่าข้างในเขาจะเริ่มเย็นไหมเรามาต่อกันนะครับตอนนี้ก็ต้องขอบอกว่าสวัสดีตอนเช้านะครับตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่ายๆนะครับที่ซ่อมนะก็จนถึงตอนนี้ผมก็เสียบปลั๊กไว้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วลองดูก่อนนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าหลอดไฟที่ผมต่อคอมกับ
ตัวคอมเพรสเซอร์นี่ดับไปแล้วนะครับแต่ว่าเบรกเกอร์ไม่ทิปนะเบรกเกอร์ไม่ทิปกระแสไฟตอนนี้กินที่ 0.0 นะครับก็เดี๋ยวลองไปลุ้นกันครับว่าข้างหน้าเครื่องเนี่ยในเครื่องเนี่ยเขาจะมีไฟติดอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับตอนนี้ก็เปิดข้างในนะครับก็ไฟติดนะไฟติดก็แสดงว่าเบรกเกอร์ไม่ทิปอะไรนะครับปกตินะผมก็แช่ผักนะครับแช่ผักไว้แล้วก็ดูช่องฟิตนะครับที่เป็นโลฟอร์สจะเป็นยังไงนะน้ำแข็งโอ้โหแข็งหมดเลยครับทั้งหมดเลยเรียบร้อยนะครับก็แสดงว่าใช้งานได้นะตอนนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับไม่ตัดไม่ช็อตอะไรนะต้องลองดูอีกหลายวันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ปกติแล้วนะครับนี่นะนี่ครับปกตินะเปิดอย่างนี้สักพักหนึ่งระบบน่าจะทำงานต่อนะครับระบบคอมเพรสเซอร์น่าจะทำงานนะเพราะว่าผมเปิดออกแล้วเนี่ยอุณหภูมิอากาศอะไรเนี่ยก็คงน่าจะร้อนขึ้นนะครับเดี๋ยวสักพักตัวคอมเพรสเซอร์อาจจะทำงานนะครับหรือเงียบไปเลยนะหรือพังไปแล้วเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งครับทำแล้วพูดปั๊บทำปั๊บเลยนะครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่ 0.8 0.8 แอมป์นะครับก็โอเคก็ต่ำลงเรื่อยๆนะครับตามสเปคของเขาเรามาดูสเปคตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตรงเนมเพลตตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าตอนนี้กำลังไฟขาเข้าเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ตอนที่คอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับอยู่ที่135วัตต์นะครับถ้าผมอ่านแล้วเข้าใจไม่ผิดนะถ้าคิดเป็นกระแสนะก็อยู่ที่ประมาณ 0.72 แอมป์นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 0.8 อาจจะเป็นเพราะผมต่อโหลดไฟเพิ่มขึ้นก็ได้ก็เลยกินอยู่ที่ประมาณ 0.8 นะครับแล้วก็กำลังไฟฟ้าขนาดละลายน้ำแข็งอันนี้จะเป็นตัวฮีตเตอร์ทำงานนะครับถ้าฮีตเตอร์ทำงานจะอยู่ที่128วัตต์ถ้ากระแสคงจะอยู่ที่ประมาณสัก 0.58 นะครับก็2ตัวนี้ไม่ถึงแอมป์เลยนะครับก็แสดงว่าตู้เย็นตัวนี้ก็ค่อนข้างจะไม่กินไฟนะโดยประมาณนี้นะครับตัวที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือสาเหตุที่อาจจะทำให้ไฟดับนะครับจริงๆแล้วอาจจะอยู่ที่จุดนี้ครับเนี่ยตัวฮีตเตอร์นะครับฮีตเตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรตัวนี้เวลาที่คอมเพรสเซอร์ทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีน้ำแข็งเกาะที่ชุดคอยเย็นของเขานะครับตรงนี้เวลาทำงานไปถึงจุดที่เขาตั้งไว้ซึ่งผมไม่ทราบว่าเขาตั้งไว้เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับสมมุติว่าถ้าน้ำแข็งถึงระดับที่เกาะน้ำแข็งเกาะมากแล้วเนี่ยตัวฮีตเตอร์เนี่ยก็จะทำงานครับโดยจะควบคุมผ่านตัวไทม์เมอร์ที่อยู่ในเครื่องนะครับก็ไม่แน่ใจว่าไทม์เมอร์เขาช็อตเองไหมหรือว่าตัวฮีตเตอร์นี่ช็อตนะครับช็อตก็คือรั่วลงกราวนะครับเวลาฮีตเตอร์ทำงานนี่หนึ่งอาจจะรั่วลงกราวแล้วก็หรืออาจจะทำกินกระแสมากเกินไปอะไรประมาณนี้ครับก็เลยทำให้เบรกเกอร์ที่บ้านตัดนะครับไฟดับทั้งบ้านอะไรประมาณนี้นี่คืออาจจะเป็นสาเหตุตุนด้วยว่าเราต้องลองหลายๆวันหน่อยนะครับถึงจะรู้เหตุผลนะครับว่าสาเหตุจริงๆเขาเกิดจากอะไรนะครับตอนนี้ระบบก็ยังทำงานเรื่อยๆอยู่นะครับก็นานพอสมควรอยู่น่าจะหลายนาทีอยู่นะครับตอนนี้กินไฟอยู่ที่ 0.8 แอมป์นะครับผมก็ต่อหลอดไฟไว้คอมไว้นะครับคอมกับตัวนี้ไว้นะครับอันนี้จึงเป็นสาเหตุนะครับว่าเราไม่ควรเปิดฝาตู้เย็นบ่อยๆเปิดตู้เย็นบ่อยๆนะครับเพราะว่ายิ่งเปิดบ่อยเนี่ยเขาก็สูญเสียความเย็นนะครับเมื่อเขาสูญเสียความเย็นเนี่ยเขาก็ทำงานแบบที่เห็นนี่แหละผมแค่ไปเปิดแวบเดียวนะครับก็ทำงานตั้งนานแล้วตอนนี้กินไฟอยู่ที่ 0.8 แอมป์นะครับหลายนาทีแล้วนะครับเนี่ยหลายนาทีแล้วผมไม่แน่ใจว่าจะกี่นาทีถึงจะดับนะถึงจะหยุดการทำงานนะครับก็โอเคครับก็สังเกตไปเรื่อยๆอาการนะครับว่าช่วงสัก 2-3 วันนี่หรือกี่วันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวฮีตเตอร์จะทำงานตอนไหนนะครับถ้าฮีตเตอร์ทำงานแล้วเนี่ยแล้วตัดดับอะไรเงี้ยก็น่าจะอยู่ที่ตัวฮีตเตอร์นะครับว่ามีปัญหานะอาจจะรั่วจะอะไรไปนะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ดูอาการไปเรื่อยครับถ้าไม่มีอะไรก็คงต้อง
จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้ามีอะไรมาเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีนึงนะครับ